ส่วนเรื่องนี้มา4จ่าย3แล้วถ้าเป็นพวกเราไป3จะจ่ายเท่าไหร่อ่ะก็ต้องจ่าย3เต็มกำลังพูดถึงการทำโปรโมชั่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมมันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่ามันก็เกิดการตั้งคำถามแหละว่ามา4แล้วจ่ายค่าเทอมแค่3เนี่ยอีก1คนน่ะคือเอาหลักเกณฑ์อะไรมาเลือกให้เขาได้เรียนฟรีหรือค่าเทอมไม่ใช่ค่าหมูกระทะแล้วเดี๋ยวนี้ต้องทำโปรโมชั่นขนาดนี้แล้วหรอเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะว่าคำชี้แจงเป็นยังไงอันนี้คือเป็นเริ่มต้นของเรื่องนี้อยู่ในเพจของทางสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะครับรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีในสาขา International Business Administration ก็คือ IBA คณะบริหารธุรกิจการบัญชีนะครับคือเป็นเด็ก IBA ถ้าคุณมาสมัครกัน4เนี่ยคุณจ่ายแค่3นะครับแล้วก็โปรนี้เริ่ม21สิงหาคมถึง17พฤศจิกายนมันก็เลยเกิดคำถามเนาะมันก็เป็นดราม่าเกิดคำถามมากมายว่านักศึกษาที่ได้สิทธิ์ฟรี1คนนะคะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหรือเปล่าถ้ามาไม่ครบอย่างที่กรณชนตั้งคำถามถ้ามาแค่3ต้องจ่ายเต็มหรอแล้วจะเอาเงินไปชดเชยให้กลุ่มนักศึกษาที่มาครบ4คนเหมือนโปรโมชั่นร้านหมูกระทะเป๊ะเลย วันนี้ระดับมหาวิทยาลัยของรัฐต้องออกโปรแรงขนาดนี้เพื่อดึงนักศึกษาเข้าห้องเรียนกันแล้วหรอนี่คือการตั้งคำถามของชาวเน็ตนะคะครับแล้วก็มีคุณภาพพอหรือเปล่าถ้าเรียนแล้วมีงานมีอาชีพทำไมเด็กถึงไม่อยากเรียนสุดท้ายโพสต์ดังกล่าวมันหายไปจาก Facebook แล้วนะปลิวแล้วเพราะว่าทนรถทัวร์ไม่ไหวค่ะแล้วก็เลยก็เลยมีคำชี้แจงจากทางคณะบดีนะฮะอาจารย์ชูเกียรติเนี่ยเป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจการบัญชีก็บอกว่าไอ้แคมเปญที่คนพูดถึงเนี่ยมา4ใจ3เนี่ยเป็นนโยบายเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในปีหน้ายังเป็นนโยบายอยู่นะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้เอาจริงที่สงสัยว่าทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจารย์บอกว่าทุกอย่างในมหาวิทยาลัยนะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างราชภัฏที่ศรีสะเกษเนี่ยเน้นผลประโยชน์ตกอยู่กับนักศึกษาคำนึงถึงนักศึกษาก่อนเลยแล้วทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนในประเทศไทยจะมีทุนเรียนฟรีให้กับเด็กเรียนดีที่ยากจนอยู่แล้วหรือว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษอย่างเช่นคุณเก่งด้านดนตรีเก่งด้านกีฬาหรือความสามารถพิเศษอื่นๆอ้าวอาจารย์แล้วถ้าเกิดแบบว่ามีทุนตกลงเนี่ยเป็นทุนให้ฟรีหรือมาสมัคร4แล้วจ่าย3บอกไหมคือถ้าให้ฟรีผมว่าก็ประกาศไปเลยเด็กเก่งเด็กที่มีความสามารถมารับทุนฟรีครับซึ่งผมว่าตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วแหละทีนี้อาจารย์ก็อธิบายประมาณว่ามันก็มีทุนให้ฟรีสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะครับแล้วทำไมถึงเลือกกับสาขา IBA เพราะดูเป็นสาขาอินเตอร์อ่ะดูต้องเป็นเด็กมีตังค์ด้วยเนาะที่จะมาเรียน IBA อ่ะคุณผู้ชมครับอาจารย์บอกว่าอ๋อสาขานี้เนี่ยที่ต้องทำโปรเพราะอะไรเป็นสาขาเปิดใหม่เด็กจะได้สนใจปัจจุบันนี้เด็กที่ศรีสะเกษค่อนข้างมีฐานะยากจนมหาวิทยาลัยจึงมองว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นการเปิดกว้างทางการศึกษาเป็นโอกาสให้กับนักศึกษาได้เรียนถ้าหากว่าประกาศใช้จริงก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กที่ยากจนแต่เรียนดีและอยากจะเรียนสาขาวิชานี้ครับนักเรียนในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับหลายคนก็ขาดแคลนโอกาสนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเป็นนโยบายเสมอนะครับสำหรับภาครัฐก็คือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนนะครับได้มีโอกาสในการเข้าถึงการเรียนที่เท่าเทียมกันนะครับหากนโยบายดังกล่าวเนี่ยประกาศใช้เมื่อไหร่นะครับผมก็เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมนะครับให้นักเรียนหลายคนได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยทำประโยชน์จะตกที่ตัวนักศึกษาหรือนักเรียนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนในจังหวัดศรีสะเกษเป็นคนแรกครับผมคุณเข้าใจกันยังไงคะผมว่าไม่ค่อยเคลียร์ผมไม่เคลียร์นะแต่ผมกำลังเข้าใจว่าถ้าอาจารย์ชี้แจงแบบนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่าคนที่4ที่มาเติมให้มันเต็ม4คนเนี่ยอยู่ในกลุ่มของทุนเรียนฟรีนะอ้าวซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับโปรโมชั่น4ถ้ามา3คนแล้วคนที่4ฟรีแต่ถ้ามาบอกว่ามา4แล้วจ่าย3อันนี้คนละความหมายกันนะคือถ้ามา4จ่าย3อ่ะผมรู้สึกว่าสมมุติตีเป็นตัวเลขเอาเงินมาเกลี่ยใช่มั้ยให้แต่ละคนจ่ายถูกลงสมมุติว่า4คนใช่มั้ยอ่ะตีสมมุติว่าจ่าย 30,000 ถูกป่ะจ่าย3คนละ 10,000 อ่ะก็เป็น 30,000 แทนที่จะจ่ายคนละ 10,000 ตกคนละ 7,500 อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นโปรโมชั่นที่เหมือนแบบจูงใจให้คนไปกินนะแล้วเพื่อนก็จับมือกัน4คนเฮ้ยเรียนที่เดียวกันเดี๋ยวเรา
แชร์ค่าเทอมกันจะได้ถูกลงแต่ทีนี้พออาจารย์มาพูดถึงเงื่อนไขของการให้ทุนอันนั้นก็แยกออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งเนาะใช่ไหมไม่น่าจะมาอยู่ในแพ็กเกจ4จ่าย3อ่ะใช่ใช่ใช่แยกกันว่าถ้า4จ่าย3สามคนแรกจะยอมใช่ไหมคะอีกคนนึงได้ฟรีเหรอแต่ว่ามันก็เป็นว่าเขาเจตนาดีแล้วกันโดยรวมแบบนี้นะคะมหาวิทยาลัยจะพาทุกแห่งคำนึงถึงความต้องการของชุมชนอยู่แล้วนะคะอาจารย์ยืนยันแบบนี้ค่ะอย่างช่วงโควิด19หลายคนช็อตเนาะเงินค่าเทอมไม่มงไม่มีก็มีการยืดหยุ่นเรื่องการชำระค่าเทอมให้แล้วก็จะมีโครงการช่วยเหลือนักศึกษาอีกเยอะแยะมากมายนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เขาเจตนาดีนะคะอย่างทุนกีฬาเขาจะมี50ทุนต่อปีผู้บริหารบอกว่าคำนึงถึงเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษามาโดยตลอดแต่อย่างที่บอกอะค่ะเรื่องของคำชี้แจงมันก็สำคัญเหมือนกันคือคนอยากจะเรียนแหละครับโปรแบบนี้มันดีอยู่แล้วรู้นี่ใช่ไหมคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีทำมาร์เก็ตติ้งใหม่ค่ะน่าจะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วทำออกมาสื่อสารได้ชัดเจนกว่านี้ค่ะจะได้ไม่เป็นดราม่าผมว่ามันอาจจะมีผลไงมีผลกับการตัดสินใจของผู้ปกครองด้วยถ้ามันเซฟค่าใช้จ่ายได้เขาอาจจะสนใจแต่เอาให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นก่อนครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี